อนนี้ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งสินค้าค่ะมางานวันนี้นะคะรู้สึกว่าได้ความรู้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าแต่วิทยากรแต่ท่านที่มาบรรยายในวันนี้ก็จะมีมุมมองต่างๆเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะที่ว่าเป็นผู้ประกอบการจะแนะแนวทางว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมีวิกฤตอย่างไรมีโอกาสอย่างไรและเราควรจะพาธุรกิจตัวเองไปในแนวทางไหนเพื่อให้การประกอบธุรกิจในระดับ SME เนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็ยืนอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มี AEC กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อสุทธิยาพรยายตั้งค่ะมาจากสิทธิพรพืชผลค่ะทำเกี่ยวกับเป็นลานตากค่ะตากมันตากไอ้ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่มาวันนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีปัญหาอะไรที่แบบว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปคุยกับใครได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือรู้จากเพื่อนที่เป็น YC ด้วยค่ะก็วันนี้มาเจอปัญหามาอะไรที่แบบว่าเพื่อนๆเขามีปัญหาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันอะไรกันเงี้ยค่ะค่ะวันนี้ก็ได้รับความประทับใจมากค่ะก็ถ้าจัดบ่อยๆก็จะดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋นะคะเภสัชกรหญิงวรรณสิรินิพิทักษ์พงศ์ค่ะเลขาธิการหอนค่ะจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เลขาธิการภาคเหนือค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะงานวันนี้ SME วิธีทำเงินที่จังหวัดพิษณุโลกในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีที่สำคัญทุกคนนะคะได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลกลับไปเพื่อประโยชน์กับทางธุรกิจของตัวเองนะคะที่สำคัญก็ได้สัมพันธภาพที่ดีแล้วก็มิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นจากการประชุมด้วยค่ะ